สวัสดีครับคำปอยร้อยเรื่องมวยไทย EP ที่459คลิปนี้พบกับฉลามร้ายแห่งเมืองชนปตท. PK แสนชัยมวยไทยยิมหรือวรุจิระวงศ์ในปัจจุบันปะทะกับลูก้าลอมบาร์โดนักชกชาวอิตาลีเรื่องราวก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่30มีนาคม2562หรือ2019ในรายการไทยไฟเมืองคอนกติกามวยไทยคาดเชือกพิกัดน้ำหนัก69กิโลกรัมกำหนด3ยกยกละ3นาทีพัก1นาทีที่จังหวัดนครศรีธรรมราชไทยแลนด์ก่อนพบกับลูก้าลอมบาโดเราย้อนไปดูคลิปที่ผ่านมาที่ชกกับอเลสซิโอมาลาเทสตาเมื่อวันที่24ธันวาคม2566ในรายการไทยไฟหลวงปู่ทวดตัดมายกไทยท้ายหากอยากจะดูคลิปเต็มย้อนไปดูที่ EP 455ของช่องนี้แหละครับเพื่อไม่เสียเวลาหาความรำคาญกับผมคำปอยฝอยไปบนไปแบบภาษาไทยสอดแทรกด้วยไทยอีสานเป็นครั้งคราวพร้อมสาระและไร้สาระเชิญสละลายังไงโอ้เออยังไม่พอก้านคอโถอึดเหมือนกันเนี่ยซ้อมมาไม่ดีเป็นไงโดนอย่างเนี้ยปังเข้าไปถากหัวสิวไปเวิร์กศอกนี่สิลงอะดิปลายยกพอดีครับพี่น้องไม่งั้นได้นับเลยนะเนี่ยคีบอกว่าหมดยกแล้วมาทำฉันทำไมคือมันห้ามไม่ได้นะใครจะไปรู้ว่าแล้วครั้งมันจะดังตอนไหนอ้าวยกสุดท้ายหรือเปล่าอ้าวยกนี้อย่ากระพริบตาครับพี่น้องไม่มียกที่4แล้วเพราะเขาต่อย3ยกเท่านั้นเองขยับเข้าหาขยับเข้าหาอีกเออซ้ายขวาเข้าไปเอ้าโอ้เตะซ้ายเข้ามาจับทุ่มเข้าไปกองอันเนาะปตท.ยังเดินหน้าอยู่กำลังยังซ้อมมาดีซ้อมมาดีขวาขวาโดนหักหักหักแยกกันยังวะช็อกสัวยุยุให้กับนักมวยต่อยกันอยู่เรื่อยเนี่ยแยกไม่พอจะไม่ยุเขาต่อยกันอีกอาจารย์คู่คิดปวดศอกหยับเข้าหาอีกแล้วโดนบ้องหูโอ้โหโดน สกัดถีบสกัดธรรมดาแล้วเป็นมวยนะไม่เป็นมวยได้ยังไงไม่แน่จริงไม่อยู่เมืองไทยโอ้โหเขาบอกว่าต่อยสมัครเล่นเป็นร้อยๆล่ะนักมวยคนนี้โอ้เป็นยังไงขยับเข้าหาอู้ศอกศอกยังไม่พอเสียบเข้าแยกกันยังวะทรงผมชักจะเสียนะปตท.ขยับเข้าหาเจ้าแฟชั่นเรื่องทรงผมบางทีก็เป็นดอกอัญชันเข้ามาล้มไปด้วยกันทั้ง3คนลุกขึ้นมาช่วงปลายยกแล้วครับพี่น้องอย่ากระพริบตาจะไม่มียกที่4แล้วโอ้เวิร์ดเบื่อแล้วโอ้โดนเสียบเข่าแล้วปตท.ว่ายังไงงัดหน้าไว้ก่อนให้หงายเงือบออกไปก่อนชกเอาละเดินเข้าหามั่งปตท.รู้สึกว่าอ้อมแรงอ้อมแรงเหรอไม่ได้อ้อมแรงครับเริ่มกันหมดเหมือนกันรอจังหวะ2รอจังหวะ2คะแนนมาแล้วเหรอมารอจังหวะ2มีการส่งซิกว่าคะแนนนำเหรอไม่รู้อ่ะแยกช็อกขยับกล้องหาแล้วมาลาเทสตามาลาโอ้โหโดนนะเนี่ยปกติท้อว่าไงเอาคืนไหมมัดซ้ายเมื่อกี้นี่หงายเงือบเลยหน้าโน่นโน่นตั้งใจตั้งใจด้วยคนละมัดคนละชึกรอจังหวะโอ้ขวาเข้าไปโดนสกัดด้วยกระลูกถีบมาหมดยกพอดีมาดูที่ว่าความมั่นใจขึ้นอยู่กับฝ่ายไหนใครจะแกล้งกว่าแม่งานนี้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการผู้ขี้ขาดบนเวทียังไม่เกี่ยวว่ายังไงครับคุณเดี๋ยวคุณเป๊กพิธีกรบนเวทีอ๋อขอดูสโลโมชั่นก่อนยังปักเข้าไปกระซอยดาวตุ้ยขี้โพ่ไปทีหนึ่งนี่สิขยับเข้าหา
เสียบไม้เข่าปักเข้าไปโดนทีไม่โอ้โหยังกันนัดแรกกันเลยนะเนี่ยเอาก้านคอไม่ถูกแต่กินเปล่าดิลูกจังหวะอย่างนี้ดูดิหลักเหลี่ยมธรรมดาซะที่ไหนอ่ะมวยต่างชาติเดี๋ยวนี้มาเรียนรู้มวยไทยเยอะเพราะว่าซ้อมอยู่ในเมืองไทยเรานี่แหละจะไปไหนเสียแยกกันยังวะโอ้ยพี่เลี้ยงต่างคนต่างมั่นใจฮะเอาละครับผมประกาศแล้วครับรอรับผลนะสำหรับนักมวยทั้งสองคนว่าใครจะได้ถ้วยพระราชทานไปเข็มขัดเงินรางวัลและผลที่ออกมาก็คือปอนด์เทอร์โบรุจิราวงเป็นผู้ชนะครับผมเอาละมาเจอคู่เอกเจอกับลูก็ลอมบาโดเป็นยังไงกรรมการจับจับอะไรอ่ะเมื่อกี้ลืมใส่จับมาทีหลังใส่มาด้วยนะอ๋อใส่อยู่เรามาสอดรู้สอดเห็นเกี่ยวกับประวัตินักมวยกันดูมั่งลูก้าลอมบาร์โดอายุ25ปีน้ำหนัก69กิโลกรัมสูง185เซนติเมตรชกมา49ครั้งชนะ36แพ้12เสมอ1ส่วนฉลามร้ายแห่งเมืองชนปตท.พีเคแสนชัยมวยไทยยิมตอนนั้นอายุ21ปีน้ำหนัก69กิโลกรัมสูง178เซนติเมตรชกมา142ครั้งชนะ112แพ้29เสมอ1ปตท.เป็นชาวชลบุรีมีคำขวัญอยู่ว่าทะเลงามเขาหลามอร่อยอ้อยหวานจักสารดีประเพณีวิ่งควายเงาะๆๆเข้าไปโอ้ยกรรมการยืนเที่ยงพิลี่ผู้ขี้ขาดบนเวทีอาจารย์พงพัฒน์ว่องไวเป็นยังไงอยู่งานนี้จะว่องไวไหมอ้าวกรรมการโน่นนี่นั่นใส่ฟันยางเรียบร้อยไปเข้ามุมพนะมาลองปองแปงงองแงงงองแงงมาลิงกินกองตระนอกองแกงมานองมาแนงมับสุดยัดคาถาว่ากันไปผ้าขม้าแล้วก็ผ้ายันเสื้อกั๊กผ้ายันสีกลักต่างหากโอ้โหลูก้ายิ้มออกมาอย่างรองฟันสีแดงเก็ดเลยอะมุมดำเขาละปตท.ส่วนมุมขาวลูก้าลอมบาโดว่าอย่างไรโอ้โหจะดูเดือดผมกลัวหัวไว้ว่าคู่นี้ดูเดือดแน่เป็นอย่างไรปตท.เดินเข้าหาน้ำหนักเท่ากันแต่ส่วนสูงอาจจะแตกต่าง185กับ178ดูสิมีปัญหาไหมช่วงชกกรรมการแยกอาจารย์พงพัฒน์ว่องไวโอ้โหเป็นยังไงเสียบไหมเสียบไหมเสียบยังไม่ได้อ้าวก็เสียบก่อนลูก้าเสียบเข้าไปปตท.เดินเข้าหาศอกโอ้โหดักศอกช็อกเอาสิเอาสิไผเป็นไผลูก้าโอ้โหปิดปกป้องอย่างเดียวไม่ใช่ธรรมดาเสียบเขาโอ้โหสวมหมวกกันน็อกสวมหมวกกันน็อกโอกาสกั้นคอปตท.เป็นไงเบียดเข้าไปเงือกหน้าออกมือผลักหน้านั่นสอกไปอีกเดี๋ยวก็ได้เลือดเดี๋ยวก็ได้เลือดอ้อเตะอ้อหักขาล้มลงไปช็อกพนะสอกโอ้โหขุดสอกกันเต็มที่เลยขุนเข่าเอฟวีจีหรือฉลามร้ายแห่งเมืองชนเป็นอย่างไรขยับเข้าหาเตะขวาเข้าไปเสยคางยับยับซ้ายโว้สอกขวานหักมาจากชนบุรีได้แล้วเลือดครับพี่น้องดอกไหนเป็นดอกไหนโอ้โหเลือดกำเดาคิ้วออกอีกแล้วปากเข้าไปปากครึ่งจมูกครึ่งเป็นยังไงหลบไหมหลบไหมโอ้โหได้เลือดแล้วครับพี่น้องยกแรกโอ้ยโอ้ศอกกลับหมัดมีนี่ศอกเหมือนกันศอกไม่ได้ใส่กระเป๋าไว้โอ้กลางกันโคตุ๊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 โอ้ธรรมดาซะที่ไหนเห็นเลือดตัวเองแล้วไม่ได้แล้วเอ้ยบ้าเลือดแล้วลูก้าแยกกันยังวะชกสูงหุ่นอ่ะโอ้ยเขาเรียกว่าศอกวี่ศอกวี่
กับหลังเนี่ยโอ้โหดักบุกแคมเลยอ่ะเลือดพ่านดูเดือดเลือดพ่านตอนนี้เลือดก็โอ้เป็นยังไงยังโอ้เสียบเข่าก็ไปโดนแล้วจุกแล้วโอ้ยังสู้อีกเทียกตลอดโอ้เมื่อกี้เข่าอ่ะจุกนะเนี่ยหยุดไปเลยอ่ะเออยังโอ้ยผมเปียมัดไว้อยู่ข้างหน้ามีผมเปียด้วยครับพี่น้องลูกก็มาจากอิตาลีเหรอเสียบเข่าไปอีกทีหนึ่งแล้วก็โดนกับศอกเอ้าแลกกันคนละฉึกเอาละหมดยกแรกแหกมันเอ้ามีสโลโมชั่นให้ดูเสียบเข่าหักล้มลงไปว่องหูอีกทีหนึ่งดูศอกดอกไหนที่จะได้เลือดโอ้โหดอกไหนได้เลือดไปแล้วนี่โอ้หักขาก่อนหักขาเขียดก่อนปักเข้าไปโอ้โดนแล้วโอ้โหท่านผู้ชมปักเข้านี่ป้าโถอึดนะทนได้อ่ะสอกเอ้ยดอกนี่พ่อแม่พี่น้องเฮ้ยเสียวปากเอาขยับข้อหาดิอาญากระพริบตาไม่มียก3ครับพี่น้องบอกให้จั่วหัวไว้แล้วว่าใครจะอยู่ใครจะไปลงไปแล้วนับแล้วเอาละเว้ยเอาละอุ้ยนั่งกูดจูดเลยจูดนึกว่าจะไม่ขึ้นแล้วเอาสับมือยกต่อเป็นยังไงเข้าหายังซ้ายขวาก่อนโอ้โหเตะซ้ายสกัดเลยเหรอลูก้าเอ้าลงอีกนับที่สองคาราบาฮองเต้ยังเก็บตัวไม่พอลุกขึ้นมาโอ้โหยันเต็มหลังเลยอ่ะเออปักเข้าไปโอ้โหกระโดดมาจากชลบุรีนู่นไปไหนต่อไปถึงนครศรีธรรมราชเลยเหรอปักซ้ายขวาซ้ายโอ้ขวาตลอดขวาผ่านตลอดศอกนั้นนี่ปักเข้าไปเป็นอันว่า TKO หรือเทคนิคน็อกเอาท์ภายใน1ยกนับ3ครั้งโอ้โหกว่าจะลงได้ลูก้าก็ไม่ธรรมดาโอ้ขอแสดงความยินดีหรืออะไรนะเขาเรียกว่าขอโทษขออภัยนั่นแหละไม่ใช่แสดงความยินดีกับตัวเองแพทย์ประจำสนามอาจารย์วีรศักดิ์บุพภาชาติมาดูแลนักมวยอีกเหมือนเคยครับยังชูไม้ชูมืออยู่ยังต่อยได้อีกสบายสบายแต่ทำไงได้โดนน็อกไปแล้วดิโอ้มีแฟนคลับเหมือนกันมีรับแฟนมวยปุบมือให้กำลังใจนะฮะมีใครเนี่ยใช่แฟนไหมเนี่ยไม่รู้นะเออเอาว่ากันไปเอาคุณเดียวคุณเป๊กว่ากันไปเอาสโลโมชั่นก่อนอู้หูดอกนี้ทะลุเลยขี้โพ่ขี้กระตือหลบไม่ทันเลยนะหรือพยะหลบโอ้โหนี่ถ้าหลบได้พอจะท้อสงสัยลงเวทีแน่เลยเนี่ยท้อเป็นยังไงยังไม่พอยังไม่พออีกเป็นหน้าที่คุณเดียวคุณเป็กเชิญครับ Incredible action The winner isปอนด์ทอปพีเคสัตย์มวยไทยเย้ขอขอบคุณจากคำปล่อยร้อยเรื่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับรวยรวยเฮงเฮงแบบไร้ขีดจำกัดสวัสดีครับ